ทุกคนคลิปนี้นะจะลองตามใจ follower นะคะ1วันนะคะก็เป็นวันที่ให้เลือกเลยว่าชีวิตวันนี้ก็จะเป็นยังไงนะคะก็จะไม่มีสิทธิ์โกรธหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดหรือออกความคิดเห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะให้สิทธิ์นี้เป็นของ follower ทุกคนของกาวนะคะใน Instagram ถึงเวลากาแฟแล้วนะคะตอนเช้าวันนี้เดี๋ยวเราตั้งโพกันเลยดีกว่าว่ายกาวเลือกเครื่องดื่มตอนเช้าหน่อยค่ะใช้ทีลาเต้แล้วก็ยูสุโคบูแล้วเดี๋ยวเรารอกันนะคะ10นาทีนี้ว่าโคจะออกอะไรได้ผลมาแล้วนะคะก็คือใกล้เคียงกันมากอ่ะคือใช้ทีลาเต้ 55% ส่วนยูสุโคบูประมาณ 45% นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกินใช้ทีลาเต้กันวันนี้เดี๋ยวเราจะขับได้พรุ่งไปซาบักอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนฝนตกถนนคูคาด้วยนะคะตอนนี้จริงวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยทำเหมือนกันนะแบบยก1วันให้ follower นะคะขอบคุณมากๆทุกคนจะแบบส่งไวบ์ดีๆกลับมานะคะในการเริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยชายทีลาเต้นะคะกินชากันแต่เช้าเลยโอเควันนี้งดดื่มกาแฟเหมือนทุกคนจะรู้ใจว่าแบบไม่ควรกินกาแฟในช่วงนี้เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนหลับไม่สนิทเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนแบบ follower ฉันรู้ใจมากเลยอะ ทีลาเต้ค่ะได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเอากลับไปกินที่บ้านนะคะเย้ มันก็ถึงเบิร์กรันช์ของก้าวแล้วนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าบ้านก้าวกำลังต่อเติมนะคะข้างหน้าอยู่เนี่ยนะคะมันมีการต่อเติมห้องนั่งเล่นชั้นล่างขออภัยนะคะกับการแบบเสียงดังแล้วต้องพูดเสียงดังช่วยเลยนะคะเดี๋ยวจะหาอะไรรองท้องก่อนที่จะไปเวิร์กเอาท์นะคะก็ในตู้เย็นมันมีแยมโรนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะที่เกียรติทำอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่อยากกินข้าวเพราะมันจะแบบรู้สึกแบบหนักเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำโพกันดีกว่าว่า follower ของเราเนี่ยจะเลือกให้เรากินไข่ต้มหรือว่าขนมนะคะทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าเราอยากกินอะไรนะคะไข่ต้ม2ฟองโอเคทุกคนเราจะโพสแล้วนะเดี๋ยวรอ10นาทีนะคะแล้วก็รอดูว่าโพจะออกมาเป็นยังไงและแล้วโพก็ออกมาแล้วนะคะได้แก่โรบเชคนะคะทุกคนช่างแบบว่าไม่ให้ก้าวลดความอ้วนใช่ไหมเนี่ยทุกคนอยากให้เรากินของอร่อยแหละก็มีหลายรสเลยวันนี้เดี๋ยวจะลองเลือกกินดูว่าแบบกินรสไหนดีนะมันคือครีมทั้งนั้นเลยออกกำลังกายกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเวิร์กเอาท์แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้ follower เลือกเราจะเดินลู่ว่าจะปั่นจักรยานดีค่ะดูว่าทุกคนจะแบบเลือกอะไรใช่เอาละค่ะชะตาก้าวกำหนดโดยทุกคนเป็นคนผลักดันก้าวให้ออกกำลังกายในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเอาละกดแล้วนะไปรอ10นาทีโอเคทุกคนเราได้ผลออกมาแล้วนี่10นาทีแล้วทุกคนแบบอยากให้ก้าวเดินลู่ธรรมดาแบบไม่ต้องเหนื่อยปั่นจักรยานซึ่งมันแบบ
รู้ใจมากๆเพราะว่าเมื่อกี้เก้ากินอิ่มมากมากก็คือรีเดี๋ยวก็จะเดินลู่นะคะวันนี้ก็จะเดิน50นาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขมิ้นทองแล้วก็วันนี้จะไม่เปิดแอร์นะคะก็จะเปิดพัดลมเปิดหน้าต่างเอาประหยัดแอร์ประหยัดค่าไฟนะคะดีมากเลยอ่ะเพราะว่าถ้าปั่นจักรยานนะต้องเปิดแอร์นะแล้วก็จุกมากๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้กินเค้กไปก้อนเบลเลอร์นะคะกับชานะคะแบบออยสุดมันมากๆเลยทุกคนผลักดันก้าวค่ะวันนี้ทุกคนทำให้ก้าวได้ออกกำลังกายแบบชิลๆไม่ต้องกดดันตัวเองขอบคุณมากค่ะโอเคไปเดินกันดีกว่าเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำนะคะล้างตัวนะแล้วก็ให้ทุกคนเริ่มวันใหม่ให้ก้าวนะคะโดยการเลือกเสื้อผ้านะคะแล้วก็แต่งหน้านะคะว่าจะออกไปยังไงดีนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีไปขายกล้องโกโปรนะคะที่โฟโต้ไฟล์นะคะก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวมีการแบบอาบน้ำแต่งตัวอะไรนิดหน่อยนะคะก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องเลือกชุดให้ก้าวนะคะในวันนี้นะคะเลือกมา2ชุดนะคะอันนี้เป็นแบบชุดของมิดนะคะของพี่อิ่มนะคะอันนี้เป็นของใหม่ของเขามันก็จะมีความเป็นแบบแคชชวลมากๆมากๆเลยนะคะเป็นสีน้ำตาลใส่สบายๆแล้วก็ใส่กับกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงแบบลายๆของน้องแยมนะคะแมทช์ด้วยกันเดี๋ยวก้าวจะถ่ายลุคนะลง Instagram แล้วก็ทำโพลให้ทุกคนเลือกนะคะว่าชอบลุคไหนมากกว่านะคะอีกลุคนึงเนี่ยก็จะเป็นลุคของ Not For Everyone นะคะนี่เป็นของคุณพี่อีสเฟิร์นนะคะจะเป็นแขนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็กางเกงน่ารักมากแต่เท็กเจอร์มันน่ารักมากเลยทุกคนดูดิเออน่ารักมากตัวนี้แต่ว่าน่าจะหลวมเหมือนเคยใส่ไปหนึ่งครั้งแล้วแบบที่วิธีการวัดกางเกงของก้าวนะคะโอเคเดี๋ยวก้าวจะถ่ายรูปลุกแล้วก็ลงโพให้ทุกคนดูโอเคทุกคนอันนี้คือลุคแรกเรานะคือสีน้ำตาลหมดเลยก็กระเป๋านะคะเป็นแบบเวสต์แบ็คนะของโลเอเว่เล็กๆน่ารักแบบนี้โอ้โทลุคมันก็จะอะไรประมาณนี้ทุกคนก้าวเปลี่ยนกางเกงนะคะอันนี้มันยาวนะคะแต่เดี๋ยวไปใส่รองเท้าเสริมก้นหน่อยอะไรอย่างนี้ให้มันแบบดูเรียวดูยาวขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้เป็นของ Not For Everyone เหมือนเดิมเพราะว่าตัวเมื่อกี้มันหลวมเกินไปนะคะก็เอาใส่ไม่ได้จริงต้องไปเอาเอวเข้าแล้วก็แมทช์กับกระเป๋าหลุยนะคะเอาละนะคะก็ตั้งโพลแล้วนะคะเอาฟิตมาแล้วก็เอาฟิตทูนะคะก็มาดูกันว่าจะเลือกอันไหนอยากให้เป็นชุดนี้มากๆเลยเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนกลับแล้วโอเคไปโอเคทุกคนมันเป็นโพลเดียวที่แบบเปอร์เซ็นต์ต่างกันมากอ่ะก็คือทุกคนชอบลุคนี้นะคะก็คือมีความแบบเท่ๆแล้วก็แอบแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะโอเคเยี่ยมมากค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยเพราะว่าก้าวจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเพราะชุดนี้เป็นชุดที่2ที่ก้าวถ่ายแน่เย้โอเคโอเคเดี๋ยวจะให้ทุกคนเลือกว่าวันนี้ก็จะแต่งหน้าแบบไหนดีนะคะนี่ก็คือแบบมีความแบบคอนซีลเลอร์เบาๆมาแล้วนะคะแล้วก็ดูว่าชอบลุคแบบไหนกันเราจะตั้งลุคธรรมชาติกับลุคแบบแต่งหน้าจัดเต็มเอาจริงป้านี่คือเดาใจนะ follower 9อ่ะต้องชอบให้แบบ9แต่งหน้าแบบ natural look ชัวร์ๆเลยเดี๋ยวจะลองตั้งดูนะคะเอาล่ะเดี๋ยวก็จะทำโพสนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันนะทุกคนจะต้องแบบยิ้มนะยิ้มกว้างๆ natural look หรือว่าฮาร์ดเมคอัพนะคะไปค่ะทุกคนตื่นเต้นจังเลยเพราะว่าขี้เกียจแต่งหน้าแต่น่าจะไม่มีคนเลือกฟูลเฟสนะแล้วเราก็จะมาดูคนกันเล่นใหญ่ทำไมเลยจะถึงสตอรี่ต่อไป yes ทุกคนได้ natural look นะคะก็จะแต่งเป็นแบบงานผิวนะวันนี้ก็อย่างที่บอกวันนี้แบบลงแค่คอนซีลเลอร์ไปนะมันก็จะเบลอๆไปนิดนึงแล้วนะคะใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวอะไรต่างๆนี่มีสิวแบบขึ้นเม็ดนึงเลยนะคะแล้วก็ก้าวลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงแป้งนิดหน่อยๆ นะคะวันนี้ใช้เป็นของ Q Paste Airy Matte นะคะขายของหน่อยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแต่ว่าใช้จริงนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบมันดีมากๆเลยเพราะว่ามันอารมณ์แบบงานผิวมากๆเลยเวลาก้าวทาก็จะรู้สึกว่ามันแบบเบาสบายผิวมากๆสำหรับวันที่แบบเราขี้เกียจที่จะแบบล
ลงรองพื้นหรือว่าแต่งหน้าหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็แบบใช้ติ้นแบบทาหน้าแบบว่าเป็นแก้มเฉยๆนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันคุมความมันนะได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยกันเหงื่อนะคะแล้วก็กันความมันด้วยก็คือเหมาะกับโหอากาศบ้านเราก็คือร้อนมากๆยิ่งช่วงนี้ก็คือฝนตกแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือแบบตอบโจทย์มากทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันนะดีจริง Hue Paste Airy Matte นะคะลงนะคะก็จะลงแบบเบาๆเพราะว่าตัวเนี้ยแบบมันมีความแบบแมตต์ๆอยู่แล้วอะคือถ้าลงหน้าเดี๋ยวหน้ามันจะแบบเป็นแป้งมากเกินไปนะก็ไม่ค่อยชอบหน้าให้มันแบบตะโกนคำว่าแป้งดังๆอะทุกคนแค่นี้ก็จะทำให้รู้สึกว่าหน้าไม่มันแต่ก็ยังมีความเป็นผิวอยู่นะคะเลิศมากๆเนี่ยจะให้ดูว่ามันแบบช่วยเบลอรูขุมขนของเราแล้วก็แบบเหมือนปกปิดนะคะรอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยเราก็จะทำการปิดมานิดนึงมันก็จะเบลอรูขุมขนไปนะคะปกปิดปัญหารอยผิวต่างๆของเรานะคะเอาไว้สำหรับแก้ปัญหาด้วยปลายเหตุนะทุกคนก็คือทาสกินแคร์ช่วยแล้วแต่ระหว่างนั้นเราจะต้องออกไปพบเจอกับผู้ชาย หรือว่าเพื่อนเราหรือว่าคนที่เราไม่ได้เจอกันแบบว่านานมากแล้วแล้วแบบวันนี้ออกไปแล้วแบบอุ๊ยตายโบรู้สึกว่าเราอยากจะดูดีเนาะโอเคแล้วก็จะปัดแค่คิ้วเลยนะคะช่วงของเราใส่แมสก็คือทาลิปมันก็พอเพราะไม่เห็นปากอยู่แล้ว มีใครเป็นแบบก้าวขี้เกียจแบบขนาดนั้นอะตรงนี้ก็คือประหยัดลิปสติกมากแทบไม่ได้ทาอะไรเลยที่เป็นสีเพราะมันไม่ได้พบเจอใครอะไรขนาดนั้นอันนี้ที่เขาให้มามันชื่อว่าอะไรอะกับว่าอาคิวแบนทองค่ะแต่มันเป็นกรับครีมมี่หน่อยชอบเอามาทาแก้มมันแทนแบบเหมือนกอซีเอได้แบบคือมันแบนไม่รู้จะแบนยังไงแล้วอะแล้วก็ขี้เกียจสั่งแล้วมันสั่งยากมากทุกคนคือถ้าใครมีพิกัดแบบกอซี่ที่แบบว่าหาสั่งง่ายๆอ่ะส่งมาให้หน่อยนะนี่ไหมหน้าก็จะเริ่มแบบมีความแบบเด็กน้อยขึ้นมาค่ะนี่คือเมนูของก้าววันนี้ข้าวกลางวันคือไม่ทำกับข้าวทิ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองดูว่าจะกินอะไรดีไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวเกี๊ยวกรอบไปหิวข้าวแล้วทุกคนรอไม่ถึง10นาทีได้ไหมอ่ะแบบอันเนี้ยหิวน่ากินข้าวกลางวันแล้วนะคะทุกคนหิวมาก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 พี่มุกทอดไว้ทิ้งไว้สักพักแล้วแล้วก็ก้าวกินคนเดียวไข่มันก็เลยปริมาณน้อยตอนนี้นะคะเราออกจากบ้านมาแล้วแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปมาบนคลองนะคะเป็นโฟโต้ไฟล์แล้วก่อนจะได้ออกจากบ้านก็คือยาวนานมากๆวันนี้ไปขายกล้องโปรของก้าวนะคะก็จะฝากที่ร้านขายถ้าใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะเป็นโปร 4 ฮีโร่ 4ซึ่งแบบมันนานมากๆแล้วทุกคนเราเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าไฟล์ภาพที่ได้มามันแบบมันไม่ค่อยชัดแล้วนึกออกปะก็เลยแบบขายไปแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วทุกวันนี้ที่แบบใช้ GoPro หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาถ่ายวอล์กถ่ายอะไรที่มันจะต้องแบบลุยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือยืมเขานะนั่นแหละจ้ะขายไปเลยดีกว่าทุกคนเดินอย่างระมัดระวังคนในห้างก็คือน้อยมากเลยนะคะเพราะแทบไม่มีคนเดินเลยจอดรถง่ายมากก้าวจะถ่ายรูปชุดลงให้พี่เฟิร์นนะคะแต่ว่ามันฝนจะตกแล้วตอนนี้เราก็ไม่มีแสงเลยแต่ว่าก็ยังอยากถ่ายรูปอยู่ทุกคนว่าเราควรแบบโทรหาคุณเปิ้ลให้มาช่วยถ่ายรูปดีไหมก็คือโทรมาแล้วเนาะโทรดีไหมโทรเนาะแต่ว่าถ้ามาแล้วเขาแบบเหมือนฝนตกเนี่ยเราก็ถ่ายไม่ได้ใช่ปะนั้นเราแบบเลือกสถานที่ทำคนเลือกสถานที่ดีกว่าเนาะตอนนี้อยู่มังคองถ่ายที่ไหนดีสกายวอล์กหรือว่าจะถ่ายรูปที่สยามอ่ะเรื่องมาลงไปแล้วนะไป
ระหว่างรอคุณเปอร์มานะคะเราจะเอาเครื่องสำอางที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราไปส่งไปสนีนะคะไปให้เขาเป็นเหมือนเพจหรืออะไรก็ไม่รู้อะคือก็ไม่แน่ใจแบบว่าเป็นแบบรับเครื่องสำอางเพื่อที่จะแบบแต่งหน้าศพนะคะก็แพ็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนชั้นเมื่อกี้นี้พี่หนุ่ยบอกว่าชั้น5เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปชั้น5ไปส่งไปสนีไทยกันส่งไปสนีเสร็จแล้วนะคะเรามาดูแบบโฟกันนะคะทุกคนว่าจะออกเป็นอย่างไรนะคะก็โอเคสกายวอล์กนะคะไปถ่ายสกายวอล์กเย่เดินไม่ไกลมากหรือเปล่าพอกันไม่คิดว่ามันจะโล่งขนาดนี้คือมันแบบคนน้อยมากใช่ไหมปกตินะคือแบบมาสยามไทยไลน์ก็จะแบบคนถ่ายรูปที่นั่นจุดนั้นจุดนี้ได้ไหมหมดเลยนะคะไปดูแค่ตรงเขียวๆอ่ะปกติจะมีคนถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยนะเขาแถวๆนี้นะคะว้าอยู่ตรงหางแมวทุกคนก็ได้มุมถ่ายรูปแล้วนะน่าจะแบบแถวนี้ไม่ก็น้องแมวตัวนี้แล้วนะคะก็ไม่มีกิจกรรมอะไรในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปหาข้าวทานตามทายาใส่แล้วนะคะแต่ก้าวพี่ว่าเราจะไม่กินแล้วว่าทุกคนรู้ว่าก้าวอ่ะอิ่มมากๆแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะ follower ของก้าวทุกคนนะคะวันนี้คือแบบ follower แบบรู้ใจก้าวมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะหรือว่าการออกกำลังกายวันนี้นะคะหรือว่าของกินคือแบบทุกคนคือแบบเหมือนหวังดีกับก้าวมากๆคืออยากให้ก้าวกินขนมที่อร่อยอร่อยนะคะออกกำลังกายก็ไม่ต้องหนักนะคะแถมเลือกชุดที่แบบมันเป็นสไตล์เราจริงๆนะคะหรือแม้แต่แบบการแต่งหน้านะคะที่แบบไม่อยากให้แต่งหน้าจัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นแบบ natural look นะคะเก้าก็ไม่ได้ทาสีตาหรืออะไรเอาติ้นมาแตะเอานะคะแล้วก็เน้นแค่ทาสีปากแค่นั้นเองนะคะแป้งของเรานะคะก็ยังควบคุมความมันได้อยู่เลยนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะยังไงก็ขอบคุณ follower ทุกคนมากๆนะคะที่สร้างวันนี้ให้กับเก้านะคะเก้ารู้สึกแบบดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าทุกคนรู้ใจเก้าจริงๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะบ๊ายบายค่ะ